ผู้ชมที่เคารพรักยาธาตุน้ำแดงสำหรับบุรุษสตรีทุกวัยนะครับตราฤาษีถือไพ่ป๊อก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 พ่อมึงไงมาที่ทะลุท่าเสียงมันไม่เป็นการรบกวนพิมพ์ของพี่มากเกินไปขอให้พี่รับไปเถอะจ้าอย่าคิดอะไรให้มากไปเลยภาพยนตร์เรื่องมนต์รักนักพากย์เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับประเทศไทยในปีพุทธศักราช2513ยุคนั้นเป็นยุคของหนัง16มิลลิเมตรกำลังได้รับความนิยมมากๆมีการไปฉายตามโรงภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์ก็จะไปสู่หนังล้อมผ้าจากหนังล้อมผ้าก็จะมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือหนังเลขขายยาหน้ามือตาลายเซซ้ายเซขวาไปข้างหน้าเห็นเป็นน้ำกระจายนะครับที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เริ่มจากการที่เราคิดถึงเรื่องราวของนักพากย์มันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็อยากจะบันทึกแล้วก็เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ชมในปัจจุบันนี้ได้รับชมกัมปนาทภาพยนตร์ภูมิใจเสนอเจ้าอินทรีชอบฉากฉายหนังฉากตลาดทุกคนเลยนะหัวหน้านะทุกฉากอ่ะผมว้าวหมดเลยผมกับคุณเอกเอ็มชื่นเนี่ยเมื่อผมมาทำหนังเรื่องแรกหลังจากทำโฆษณามาเขาก็มาทำ2499คุณเอกก็เป็นโปรดักชั่นดีไซน์เหมือนเดิมเราทำหนังด้วยกันมาตลอดแล้วผมเห็นได้เสมอว่าเพื่อนผมเขาเป็นคนที่ทำงานแล้วเขาละเอียดละออมากผมอยากได้อะไรเขาก็จะเนรมิตให้เราได้ตลอดเวลาเราเห็นอะไรทุกอย่างแล้วเราก็ทำให้เรานึกถึงสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กๆเรารู้สึกเหมือนเราแบบเฮ้ยมันหลุดเข้าไปในโลกตรงนั้นจริงๆอ่ะคุณวาสนาครับให้เกียรติเต้นรำกับผมสักเพลงนึงได้ไหมครับเชิญทางนี้เลยครับงานโปรดักชั่นดีไซน์นะครับมันคือการออกแบบบรรยากาศกับภาพยนตร์เรื่องนั้นไอ้เรฟเลนซ์ของเราเนี่ยมันเป็นภาพขาวดำซะส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่งแล้วเราก็เกิดไม่ทันมันด้วยเราไม่เคยเห็นสีและความเคลื่อนไหวของมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราจินตนาการเนี่ยมันก็เป็นจินตนาการจริงๆว่ามันน่าจะประมาณนี้ปัญหาก็คือว่าเวลาเราหาของเก่ามามันก็เก่าเกินไปเราหาของใหม่มามันก็ใหม่เกินไปกว่าที่จะอยู่ในเรื่องราวเพราะฉะนั้นต้องม็อกอัพขึ้นมาใหม่เช่นพิมพ์ดีเรื่องแขซึ่งถือว่าเป็นเมนที่จับต้องกันอยู่เห็นชัดเท่าๆกับตัวแสดงของที่ผลิตขึ้นมายากที่สุดก็คือรถคันนี้แหละครับแกมันเจ๋งมากเลยนะผมไปเห็นรูปในพิพิธภัณฑ์ชื่อสัตวสยามนะแล้วก็สืบหาคันนี้ใช้เวลาประมาณสัก2เดือนก็มีสายสืบส่งงานว่ามีรถคันนึงอยู่ที่ระยองเห็นปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่ามันต้องใช่มันแน่ๆแต่เดิมมันเป็น6ล้อแล้วแล้วก็หน้ามันยังอยู่แต่ว่าตัวมันไม่เหลือแหละเราก็ตัดสินใจว่าโหนี่มันมาให้เราแล้วอ่ะเราคงต้องซื้อมันเลยอ่ะแล้วก็เอามันกลับมาแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่แบบ 100% เลยโอ้รถอีแก่นี่ต้องยอมรับเลยนะเพราะจริงๆเราเห็นสภาพทีแรกก็ไม่น่าจะไหวเขาก็ให้เราไปลองขับดูว่าขับได้มั้ยเราเหยียบคันเร่งแรงรถมันก็ไม่วิ่งมันทําให้เสียงดังอ่ะเราก็เลยต้องไปตามสเต็ปของมันฮะขึ้นหัวน้ำหัวหน้าเอาน้ำมาหน่อยการที่สร้างรถขึ้นมาคันหนึ่งแล้วมันบอกทั้งตัวละครทั้งชีวิตความเป็นอยู่แบบยุคสมัยทุกอย่างอะไรพวกนี้มันช่วยเราในแง่ของความรู้สึกมากเอาไปชัดชัดมันเหมือนบ้านอะเหมือนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นที่ที่ทำให้เราสบายใจโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนที่เราออกแบบรถขายยาคันนี้เราคุยกันหลายอย่างมากแม้กระทั่งจะนั่งกันตรงไหนจะนั่งกันอย่างไรรวมกระทั่งถึงมุมกล้องด้วยมันจะต้องดูจริงที่สุดเรายังมีการต่อคนที่ไปนั่งขับอยู่บนหลังคาเพื่อที่จะให้นักแสดงข้างล่างเขาสามารถจะแสดงได้อย่างเต็มที่เขาจะไม่คอนเซนเทรตกับการขับเพื่อความปลอดภัยของการทำงานแต่ดั้งเดิมเราเรียกว่าอีแก่แต่ตอนนี้เรียกไม่ได้แล้วครับเขาจะงอนเวลาเรียกว่าอีแก่เขาก็จะมีลวนนิดหน่อยตอนนี้เราเรียกน้องส้มสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเสียงที่กำลังเจ้ยแจ้วนี่เสียงจากหัวฉายภาพยนตร์ตอนนั้นช่วงนั้นเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะแล้วเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เพิ่งจะเริ่มจะสร้างเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางลูกหลังแล้วเราก็จะต้องตบฝุ่นให้มันมีฝุ่นฟุ้งอยู่ตลอดเวลาให้มันได้บรรยากาศผมยังไม่เคยเล่นหนังภาพยนตร์ที่เป็นโรดทริปที่นักแสดงกันอยู่กัน4คนแล้วก็ไปกันอย่างนี้ผมอยากบอกอีกอย่างนึง50โลเคชั่นก็คือแบบเดินทางกันให้ยับอ่ะครับเราต้องเดินขึ้นเขากันไปจริงๆเพื่อจะไปถ่ายหนังจริงๆการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติการได้ผจญภัยกับฝนการได้ผจญภัยกับการเดินทางที่มันยากลำบากผมว่ามันมีความสุขมันก็เลยทำให้หนังนี้มันเกิดเซอร์ไพรส์กับนักแสดงกับทีมงานตลอดเวลาเร
รู้สึกสนุกที่ได้เห็นทุกคนตั้งใจเต็มที่ทุกคนมีความสุขที่ได้มาเจอกันได้มาคุยได้มาทำงานด้วยกันเราควรจะมีการบันทึกเรื่องนี้เอาไว้ให้คนในรุ่นหลังได้เข้าใจหรือได้รับรู้ความรู้สึกเรื่องของการฉายหนังกลางแปลงว่าเมื่อก่อนเขาทำกันยังไงมันมีเสน่ห์อย่างไรมันดีงามยังไงในความรู้สึกของเราซึ่งเรายังจำมันได้อยู่บรรยากาศนั้นมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องมาเตือนกูโตตรงตูมเนี่ยมาไม่ถึงแล้ว